นี่คือปลาอินทรีอินทรีแล้วเนี่ยปลาจวดค่ะเออปลาจวดโลเท่าไหร่อ่ะปลาจวด120ค่ะแล้วเนี่ยอันนี้กระบอกค่ะป้าจะถามหนูทุกอันเลยอ่ะจ้านี่ก็กระบอกเหรอใช่ค่ะรางวัลนี่ก็กระบอกเหรอใช่ค่ะกระบอกกระบอกทำไมมันอ่อนช้อยแล้วมันตัวเล็กค่ะแล้วนี่ก็คือปลาที่ป้าซื้อไปใช่ใช่แล้วถ้าป้าต้องการสดๆล่ะได้เราต้องโทรสั่งอย่างเช่นว่าจะเอาวันไหนเนี้ยก็โทรมาสั่งก่อนอย่างเช่นจะเอาวันอาทิตย์ก็โทรมาสั่งวันเสาร์หรือว่าวันศุกร์หนูไปซื้อไหนมาคะที่แม่กองเลยอ่ะเขาเรียกว่าสะพานป่าเดี๋ยวนะอันนี้แม่ค้าบอกว่าปลาเม็ดอะไรนะใบขนุนใบขนุนใช่ไหมอ่ะผู้รู้ช่วยตอบหน่อยนะคะอันนี้ไส้ตันอันนี้ปลาโอมันแดงเพราะอะไรอ่ะใจสีถ้าไม่ใจสีมันก็ไม่สวยนี่ปลาทูเหรอใช่ปลาทูหอมค่ะใช้ยังไงอ่ะถุงละ25ค่ะ2ตัวเหรอตัว25แล้วนี่นั่นก็เป็นตัวมีราคาบอกอ่ะปลาหางแข็งเหรอใช่อ๋อแต่ละตัวตามน้ำหนักใช่หนูบอกว่าหนูขายที่ไหนมั่งขายอยู่ที่ตลาดอัมพวันจังหวัดราชบุรีค่ะแล้ววันไหนมั่งมีวันเสาร์มีวันศุกร์มีวันพฤหัสแล้วก็วันพุธค่ะตลาดอัมพวันนี่อัมพวันมีวันพุธกับวันอาทิตย์ใช่แต่ว่าเลยไปหน่อยเป็นวันเสาร์กับวันพุธที่วันพฤหัสโอเคหนูชื่ออะไรชื่อสมหมายชอบจังถ้าสนใจนะคะของเค็มๆคาวๆก็มาร้านนี้เลยค่ะวัดอัมพวันมีรูปสักการะหลวงปู่ทวดค่ะวัดสะอาดร่มรื่นนะคะวันพุธคนจะน้อยวันอาทิตย์คนเยอะถ้ามาวันปกติก็มากราบสักการะหลวงปู่ทวดเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตนะคะห่างจากตัวเมืองราชบุรีประมาณสักเกือบ10กิโลนะคะป้าก็ขับรถมาในช่วงเย็นๆนะคะมาซื้อของมาไหว้พระชีวิตก็มีความสุขดีนะคะมานะคะราชบุรีน่าเที่ยวอาหารการกินราคาถูกนะคะแม่ค้านิสัยดีค่ะมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะกดไลค์แชร์ติดตามแล้วก็กระดิ่งให้กับป้าด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำ YouTube ค่ะ